ที่จังหวัดขอนแก่นมีร้านข้าวแกงอยู่ร้านหนึ่งคือมีกติกาแปลกๆเห็นแล้วต้องตะลึงยังไงอ่ะคือถ้าไปกินข้าวแกงแล้วใช่ไหมตอนคืนจานอ่ะถ้าไม่หมดเนี่ยนะโดนล้างจาน3วันอยู่ที่นั่นแหละไม่ต้องไปไหนเพราะว่าปกติแล้วคุณผู้ชมเวลาเรากินบุฟเฟ่แล้วชอบตักเยอะๆเนาะใช่ร้านนี้เขาบอกเลยถ้าตักมาแล้วกินไม่หมดล้างจานที่ร้าน3วันทำเสียงเหมือนมากอ่ะคุณผู้ชมไปดูภาพใกล้ๆกันค่ะนี่เขาร่ำลือกันว่าร้านข้าวแกงสำราญทรัพย์ไพศาลเนี่ยอยู่ที่อำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นค่ะร้านข้าวแกงบุฟเฟ่อิ่มไม่อั้นราคา59บาทด้วยนะเมนูอาหารเนี่ยกว่า10เมนูมีของหวานด้วยนะน้องมาให้พรุ่งให้เพียบแบบนี้นะเดี๋ยวลูกค้าก็มารับประทานกันอย่างอร่อยเลยว่าแต่ภายในร้านน่ะเขาจัดยังไงนะใช่จัดโต๊ะวางแบบสำหรับอาหารแต่ละอย่างอ่ะมีทั้งอาหารคาวหวานใช่ไหมคะต้มยำแกงหลากหลายเมนูวางอยู่บนเตาแก๊สอุ่นร้อนๆน่ะสำหรับเมนูต้มใช่ไหมถ้าอุ่นนะก็มีเมนูผัดด้วย 7-8 ถาดนะคะแล้วก็ที่สำคัญขาดไม่ได้นะน้ำพริกกะปิแล้วก็มีปลาป่นขนมจีนน้ำยาพร้อมผักสดๆมีให้พร้อมแบบเสร็จสับจริงๆจ้าคุณพี่ธงบุญเลิศเจ้าของร้านบอกว่าจริงๆแล้วเดิมทีเนี่ยเปิดเป็นร้านอาหารป่าขายอาหารพื้นบ้านทีนี้เขาอยากจะขายข้าวแกงบุฟเฟ่ขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากการที่เขาไปอ่านบทอาขยานมาเนาะจากอาขยานใช่ไหมอิ่มเอ้ยอิ่มก่อนรีบไปดูละครโขนหนังค่ะใครอิ่มที่หลังให้ล้างชามอ๋ออย่างนี้นี่เองเป็นอย่างนี้ไม่แน่ใจว่าอ่านถูกไหมนะประมาณน่าจะประมาณนี้แหละนะแล้วก็ในการกินข้าวแกงแต่ละที่เนี่ยเขาจะสังเกตเห็นว่าบางคนกินไม่หมดแล้วมันเสียดายเนาะเวลาไปเทกองรวมกันมันเหลือเยอะมากนะเขาก็เลยกำหนดกติกาในการกินขึ้นมาเลยว่าตักอาหารแค่พอทานหากทานเหลือจะให้ล้างจานที่ร้าน3วันเด้อจ้าแล้วถ้าไม่ล้างจานทำยังไงอ่ะจ่ายเงินควักเงินมา50บาทโอ้เท่านั้นแหละที่ร้านนี้ไม่เคยมีเหลืออีกเลยเกลี้ยงเกลี้ยงเกลี้ยงเลยนี่ลูกค้าที่เข้ามาในร้านพี่ดอยเขาต้องไปจ่ายตังค์ที่เคาน์เตอร์ใช่ไหมใช่พร้อมกับรับช้อนจานนะคะหรือว่าจะเลือกเป็นถาดหลุมก็มีนะจากนั้นก็เลือกอาหารแบบเดินตักได้ตามใจชอบแบบนี้เลยดังนั้นใครสนใจอยากจะมาลิ้มลองก็มาปักหมุดอุดหนุนกันได้นะคะสำราญซับไพศาลร้านเปิดจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา10โมงถึงบ่าย2โมงไม่เปิดแป๊บเดียวเองอ่ะ4ชั่วโมงโอ้แต่พี่ว่าถ้าเป็นแน่จริงบุฟเฟ่ต์4ชั่วโมงก็คงไม่เหลือแล้วนะน้องเอ้ยค่ะนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นต้องกินอย่างประหยัดนะคะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16ค่ะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบ